าล่ะครับช่วงนี้มาแล้วสำหรับเสียทัศน์ลูกชายเท่าแก่ครับมาแล้วครับมาเข้าเวรแทนคนขับนะครับท่านเป่าท่านเป่าติดประชุมครับลากิจครับสำหรับหนึ่งในคุณพลทีมงานฟาร์มนานก่อสร้างเสียทัศน์มาเข้าเวรแทนช่วงนี้เสียทัศน์จะรับบทเป็นเฒ่าแก่ก็จะไม่เห็นบทบาทในการทำงานเท่าไหร่วันนี้ลุยเต็มที่ครับเข้าเวรแทนก็บู๊เลยครับเป็นงานไล่เลนครับไล่เลนสาดเลนขึ้นฝั่งเนี่ยฝั่งนู้นเขารอรับอยู่ป๋าเจาะหนุ่มไอ้พี่ต้นอยู่ข้างล่างสองคันนะเป็นป๋าเจาะแล้วก็เสียทัศน์โอ้โหสายโหดครับจับคู่กันแล้วครับชั่วโมงนี้มีดีอะไรมาให้เราดูดูกันยาวๆโปรดอย่ากระพริบตาครับจุดนี้เป็นจุดที่ปิดคันบล็อกน้ำเอาไว้นะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยภารกิจของทีมงานในช่วงที่ปิดคันบล็อกน้ำเอาไว้ก็ดุเดือดแล้วคราวนี้มาสาดโคลนครับไล่เลนข้ามฝากไปอีกฝั่งหนึ่งซันนี่ SY 204ครับบอกเลยเละเป็นโจ๊กงานนี้เละเป็นโจ๊กชั้นโคนเนี่ยยังหนาแล้วครับยิ่งลงลึกก็ยิ่งหนาระดับโคนเนี่ยเมตรกว่าๆอยู่แล้วครับข้างล่างนั้นเป็นทรายครับชั้นทรายแข็งปกเดินได้สบายหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์งานนี้มีแต่โคนเป็นส่วนใหญ่จัดไปโหดๆครับเป็นลูกชายคนเล็กของเสียทวินสำหรับเสียทัศน์มีกัน3คนนะครับคนโตนี่ตุ๊กตาทองเพชรพญาไทยอดีตนักมวยชื่อดังปัจจุบันเป็นครูมวยอยู่ที่สิงคโปร์ครับนานๆมาที6เดือนมาครั้งส่วนคนที่2ก็เป็นทางด้านของเสียท็อปคนนี้เขาก็จะเน้นไปที่งานเหล็กงานคอนกรีตถ้ามีงานคอนกรีตหรือว่างานเคมต่างๆของทีมงานเนี่ยก็จะถูกเรียกตัวมาครับส่วนงานลุยงานประจำหลักๆเขาจะเป็นลูกชายคนเล็กคนนี้แหละครับเสียทัศน์แต่ว่าชั่วโมงนี้ส่วนมากจะรับบทเป็นเฒ่าแก่เข้าเวรแทนคุณพ่อแล้วครับบทบาทก็จะเป็นคุมงานสั่งการซะส่วนใหญ่ช่วงหลังๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นขับรถวันนี้มีโอกาสบู๊ให้กับ FC แฟนพันธุ์แท้นะที่ถามหาครับเสียทัศน์ไปไหนเนี่ยแหละมาแล้วครับมาปุ๊บก็โชว์ปั๊บมาปั๊บก็โชว์ปุ๊บเลนหนาๆฝาบันดาลนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับหน้างานจะเป็นแบบไหน
ได้หมดเลยตักไม่ทันขยับลงมาแล้วฝั่งของพี่ต้น2154ตีคู่กับป่าเจาะฝั่งนี้หนุ่มไอซ์นี่ยืนอยู่ข้างบนครับถือว่าเป็นคุณปู่ของทีมยืนข้างบนเลยจุดเดียวเลยสาดไปข้างล่างก็ไล่ไปไล่โคนมาบีบน้ำให้ลงไปนู่นครับไปหาเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่ฝั่งนู้นถัดออกไป300-400เมตรได้ชั่วโมงนี่ของจริงแล้วครับบีบมาจับพื้นที่มาเละมากช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบูของ3ขุดพลเลยครับนี่ฝั่งนี้ก็2ละปิ่มปิ่มโคนกันเลยทีเดียวครับมาขยับลงมามิดบ้างไม่มิดบ้างละชั่วโมงนี้เละทุกจุดครับบอกเลยเละทุกจุดป่าเจาะขยับมาอะไรครับลบก่อนเดี๋ยวโคนกระเด็นเข้าขุมตาบีพื้นที่ไปฝั่งโน้นก็บีพื้นที่มาถอยกลับขึ้นมาป่าเจาะสาดต่อส่งให้หนุ่มไอซ์ชิวๆครับข้างบนข้างล่างบูแหลกลานข้างบนก็จัดจ้านครับงานสาดโคนทีมงานฟ้าบรรณานก่อสร้าง
ี่ต้นเจออะไรเอ่ยเจอปลาใช่หรือไม่ไม่เจอครับนึกว่าปลาช่อนตัวใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในนี้วนิมิตแล้วครับฝั่งนี้ปิ่มๆแล้วปิ่มๆโคตรเลยครับเสียทัศน์นานๆลุยงานทีพอจัดหนักจัดเต็มแล้วครับกลับขึ้นไปแล้วไล่เลนมาบีบพื้นที่มาน่าดูทุกคันเลยพี่ต้นน่าจะเจอปลานะเนี่ยโอ้จริงด้วยครับเจอปลาจริงๆด้วยในกล้องมองไม่เห็นแหละลงไปแล้วเอาถุงยางลงมาจับปลาแล้วครับเอาตกโคลนแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยเหมือนปลาตะเพียนเลยมองไปจากนี้ตัวใหญ่สุดยอดได้แล้วก็จมโคลนครับขยับไปฝั่งนู้นแล้วเสียทัศน์ไปไล่ไปเรื่อยๆครับขยับไปแล้วสาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดไปเองครับเนี่ยเริ่มเป็นหลุมแล้วสัตว์ออกถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยก็โอเคแล้วครับพี่ต้นเดินกลับลงมาเจออะไรอีกแล้วเจอปลาอีกแล้วครับพี่ต้นครับอ้าวหมานอีกแล้วครับตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้เอาโยนขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาไปแล้วเสียทัดฝั่งโน้นห่างกับเราไปเรื่อยๆเหลือแต่ฝั่งนี้ครับลุยเข้าไป
ิ้มดูครับจิ้มดูรู้ว่าแข็งเดินกลับลงมาบาดเจาะเช็คความแข็งครับเงาไหมหนุ่มไอยืนชิวเลยคนเดียวในใจก็คงนึกอยากจะลงมาบู๊กับเขาบ้างแหละครับแต่ว่าสภาพร่างกายของโกเปโก้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ข้างบนไว้ถอยกลับขึ้นมาป้าเจาะพี่ต้นเจออีกแล้วปลาโอ้จับปลาอย่างเดียวเลยพี่ต้นเนี่ยหมานจริงๆครับเจอปลาอยู่คนเดียวเลย 2-3 ตัวแล้วฝั่งเสียทัศน์นี่ไม่เจอปลาปลาจอก็ไม่เจอโอเคครับผมพักกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักดื่มน้ำก่อนช่วงหน้าว่ากันใหม่ฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับสวัสดีครับ